นักวิทยาศาสตร์กำลังสนใจอย่างมากเรื่องพันธุกรรมของสุนัขที่เกิดและเติบโตที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ประเทศยูเครนนะคะเพราะพบว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในท่ามกลางสารกัมมันตรังสีก็มีความสามารถในการปรับตัวอย่างสูงและมีพันธุกรรมที่แตกต่างจากสุนัขอื่นๆทั่วโลกเป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามหาคำตอบและอาจจะช่วยไขปริศนาเรื่องการปรับตัวของมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเต็มไปด้วยอันตรายด้วยค่ะวันที่26เมษายนปี1986เป็นวันที่โลกต้องจารึกเนื่องจากเกิดเหตุระเบิดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งตั้งอยู่ในประเทศยูเครนแรงระเบิดทำให้ประชาชนประมาณ 200,000 คนอพยพออกนอกพื้นที่และส่วนใหญ่ไม่ได้นำสุนัขออกไปด้วยทำให้พวกมันต้องใช้ชีวิตอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าต่อไปตลอดระยะเวลา37ปีที่ผ่านมามีอาสาสมัครรวมถึงคนที่ทำงานอยู่ในบริเวณนั้นเข้าไปให้อาหารและดูแลพวกมันรวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีชื่อว่า Clean Futures Fund ได้แวะเวียนเข้าไปทำหมันฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพให้พวกมันและมีการเก็บตัวอย่างพันธุกรรมเพื่อนำไปตรวจสอบและพบว่าพันธุกรรมของพวกมันแตกต่างจากสุนัขทั่วโลก As you can see right here we have the tattoo from 2017 and this particular ear tag is from 2017 every year we've caught the dogs every year to revaccinate them but sometimes we can't catch thema lot of times we would remove a couple months later get the dosimeter that's on here to check how much radiation they get ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเกิดจากการสัมผัสสารกัมมันตรังสีเป็นเวลานานหรือไม่และการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อพฤติกรรมและสุขภาพของพวกมันอย่างไร Maybe it'll be things that affect fertility maybe it'll be things that affect skinYou know, skin structure. How much radiation is getting into the skin? Maybe there'll be things that affect fur, right? So they are living in a very cold, very hostile environment, and does that affect how much radiation they're absorbing? We honestly don't know. สิ่งสำคัญที่สุดหลังจากนี้คือการศึกษาเพิ่มเติมว่าสุนัขที่เป็นบรรพบุรุษของพวกมันมีชีวิตรอดจากหายนะด้านนิวเคลียร์ได้อย่างไรซึ่งอาจจะนำไปสู่คำตอบว่ามนุษย์จะสามารถปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้อย่างไร We've had this golden opportunity to look at the structure of the population and really lay the groundwork for the question we all want to address which is how do you survive in a hostile environment like this for 15 generations how can that be how does your DNA alter or change in a way that makes it more favorable for youเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดเมื่อ37ปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที2คนเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่จากหน่วยฉุกเฉินอีก28คนเสียชีวิตในช่วง3เดือนหลังจากเกิดเหตุนอกจากนี้ยังมีเอกสารที่ยืนยันว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงอายุ14ปีอย่างน้อย 1,800 คนเป็นมะเร็งต่อมไทรอยเนื่องจากได้รับรังสีก่อไอออนที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลออกมาในตอนนั้นมีปริมาณมากกว่ารังสีจากระเบิดปรมาณูที่สหรัฐใช้ถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นถึง100เท่าและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 150,000 ตารางกิโลเมตรทั้งในยูเครนเบลารุสและรัสเซียสำหรับสุนัขที่อยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลบางตัวได้บ้านใหม่ในสหรัฐอเมริกาซึ่ง Clean Future Fund ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางหาบ้านใหม่และส่งพวกมันขึ้นเครื่องบินไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่